มีเรื่อง WhatsApp กับiMessenger อันนี้ผมเสนอมาเองเพราะว่าผมเป็นคนชอบใช้แอปพวกนี้คืออย่างนี้ใช้กับใครฮะประเด็นอาจารย์ศิโรจน์ใช้กับใครฮะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังมากนะฮะเพราะว่าอย่างเดวิดแคมเรอนเขาประกาศแล้วว่าเขาจะทลาย encryption คือถ้าเขากลับมางวดใหม่นะถ้ากลับมางวดใหม่นะจะทลายแต่เขาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลยนะคือเขามั่นใจมากว่าถ้าเขาพูดว่าคนที่ใช้ WhatsApp หรือ iMessage อะไรพวกนี้เนี่ย Snapchat ด้วย Snapchat ด้วยจะชอบคืออย่างนี้ Cameron เขาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารของผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะทำแบบ encryptedโดยที่ผมก็ไม่เข้าใจมันทำไงผมทำไม่เป็นนะ encryption ไม่ encryption แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทำลายกำแพงเนี้ยแล้วก็ทำเพื่อการรักษาความมั่นคงของภาครัฐครับเขาบอกว่าถ้ายังมีการใช้แอปพวกนี้ต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมี safe space พื้นที่ปลอดภัยที่จะสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยแต่เขาไม่ได้จะปิดเนี่ยคือเขาไม่ได้จะปิดไม่ได้จะปิดแต่เขาจะทำใหรัฐบาลเนี่ยเข้าไปดูได้ตลอดเวลาซึ่งใครจะอยากใช้อ่ะซึ่งถามว่า WhatsApp iMessage เหล่านี้มันเป็นระบบที่มี encrypt อยู่แล้วมันก็คือเรียกว่า one on one communication WhatsApp คือเราอาจจะถนัดการใช้ LINE ในบ้านเราแต่ปรากฏว่าตัว WhatsApp เนี่ยตอนนี้มีคนใช้700ล้านคนเยอะมากทั่วโลกนะครับคือเรียกว่าสูงมากแล้วถ้าเกิดคุยกันแบบลับๆเนี่ยวางแผนก่อการร้ายผ่าน WhatsApp หรือผ่าน LINE เนี่ยบางทีรัฐบาลของแต่ละประเทศเจาะเข้าไปดูข้อมูลไม่ได้แต่ LINE นี่ encrypt หรือเปล่าเนี่ยเดวิดแคเมรอนไม่ได้พูดถึง LINE LINE ก็เข้าดูไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตอนนั้นที่ไทยพยายามจะทำก็ต้องวิ่งไปขออนุญาตบริษัทที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันยุ่งยากแต่อันนึงที่น่ากลัวกว่าคือ Snapchat Snapchat นี่เขาบอกว่าเด็กๆใช้กันเยอะมากเพราะว่าพอคุยกันปุ๊บแล้วสภาพข้อความก็หายไปเลยคุยแล้วก็หายคุยแล้วใช่มันเหมือน Mission Impossible มันดีมันทำลายมันทำลายข้อความตัวเองได้ก็ดีดิครับไม่มันไม่ดีอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์ต้องมองมุมในฝุ่มฝ่ายความมั่นคงว่าเขาต้องการควบคุมกิจกรรมวางแผนการก่อการร้ายไงมันไม่ใช่เด็กแชทไม่มีบันทึกว่าใครคุยอะไรกับใครคืออย่างนี้มันไม่ใช่แชทแค่คุยจีบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องวางแผนจะไปวางระเบิดที่อาคารนี้ในประเทศนี้อะไรเงี้ยมันต้องจัดการไงครับแต่ว่านี่มันมีความเห็นของ Privacy International เป็นองค์กรที่เขาทำเรื่องระบบพวกนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เดวิดคาเมรอนทำเนี่ยคือการทำให้ระบบการสื่อสารระหว่างประชาชนที่มันปลอดภัยที่สุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยต่อไปอีกแล้วแล้วทำให้เรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่มันก็เหมือนเป็นการดักฟังโทรศัพท์หรือดักอ่านอีเมลใช่ไหมคือซึ่งก็มันก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าบางทีพรรคความมั่นคงก็ต้องทำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกคัดค้านนะพรรคแรงงานก็คัดค้านพรรคเสรีประชาธิปไตยในอังกฤษก็คัดค้านก็ดูอาจารย์ศิโรจน์ไปอ้างแต่ละองค์กร Privacy International กับพรรคเสรีประชาธิปไตยมันไม่ดีใช่ไหมผมกลายเป็นฝ่ายความมั่นคงเลยนะไม่แล้วคิดว่าเดวิดแคเมรอนจะใช้นโยบายนี้หาเสียงได้แล้วกลับมาด้วยผมคิดว่าผู้ชายไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาดูข้อมูลตัวเองได้คุณธีรัตน์เขาจะอ้างถึงสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสถ้าผมไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพิ่มใช้ WhatsApp เนี่ยอยากให้รัฐบาลแต่ว่าผมเข้าใจว่าแคมเรอนมาจากมุมไหนคือฝ่ายความมั่นคงเขาต้องเข้มตอนนี้เพราะเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสไงเขาจังหวะการหาเสียงคือแปลว่าเข้าใจถ้ามีคนอื่นมาแอบดูข้อความในแมสเซจก็คือผมเข้าใจมุมมองทางการเมืองของแคมเรอนเรื่องนี้ว่าทำไมเขาต้องเดินหน้าแต่ผู้ประกอบการจะยอมหรือเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือ Apple มือถือยักษ์ใหญ่ซึ่งให้บริการ iMessage ด้วยครับแต่ตอนนี้เรื่องไปกันใหญ่เพราะคาร์เมลอนบอกด้วยว่าจะขอความร่วมมือกับโอบามาด้วยนะในการทำเรื่องนี้เพราะบริษัทของสหรัฐอย่าง Google อย่างอะไรก็ต้องให้ความร่วมมือแต่ผมเชื่อว่าถ้าถึงขั้นนั้นโอบามาคงจะไม่ยุ่งมันเริ่มเยอะเกินไปแล้ว